สวัสดีครับเพื่อนๆทั่วประเทศนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบอันบ็อกซ์แบบเล่นตัวใหม่ของ Barbabane ชื่อรุ่นว่ารุ่น Leo นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีกล่องเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่สวยนะครับแล้วก็ระบุนะครับสเปคของเครื่องว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากแสงเหนือแล้วเลยก็มีเชดดิ้งของ Pantone ที่เราใช้สีที่ชื่อว่าAuroraนั่นเองไปมาดูด้านในกันครับผมด้านในนะครับมีกล่อง2ชั้นนะครับมาดูด้านในโอเคเราก็จะเจอพระเอกของเราขออนุญาตย้ายกล่องออกไปด้านข้างนะครับแค่พอเปิดมาด้านในแล้วเนี่ยแน่นอนเราเจอพระเอกของเราเป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะดูสีเนี่ยให้ความเป็นความเอลิแกนต์ก็คือความนุ่มนวลแล้วก็สวยงามถูกใจกับดีไซน์ที่แข็งแรงนะครับโอเคก็จะมีโลโก้ชัดเจนนะครับว่านี่ Leo นะครับตัว B ตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่นะดีไซน์มาจากคำว่าความเป็นเสาโรมันนะครับก็จะมีดีไซน์ที่เราซ่อนไว้นะครับโอเคมาดูสเปคข้างในกันดีกว่านะครับคือน้ำหนักเนี่ยบอกเลยว่าประมาณ300กรัมไม่ได้หนักเกินไปนะครับฟันเนี่ยสามารถปรับได้4ระดับตอนนี้กำลังปิดฟันอยู่นะครับแล้วเราสามารถก็คือเราเลือกระดับที่1แล้วก็สามารถเปิดฟันได้1 2 3 4ก็คือสามารถที่จะปรับระดับได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแป๊กที่ล็อกซึ่งเป็นคุณสมบัติของแบตเตอรี่ Leo ตัวนี้นะครับแล้วตัวฟันของเขาเนี่ยจะเป็นฟันที่ลักษณะเป็นฟันอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฟันเฟรนแบบรุ่นเกาะแล้วก็เป็นฟันเขียงแล้วก็ฟันด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเคน้ำหนักโดยแล้วก็จะมีดีไซน์ว่า Barber Brand สลักไว้เห็นชัดเจนเนาะด้านหลังก็จะระบุการยิงเลเซอร์ที่ชัดเจนนะคะซึ่งแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แบตลิเธียมประจุอยู่ที่2600มิลลิแอมป์นะครับกำลังไฟอยู่ที่10วัตต์ 3.7 โวลต์แล้วก็มอเตอร์ DC นะครับผมความแรงก็อยู่ที่50ถึง60เฮิรตซ์นะครับเวลาที่เราชาร์จใช้งานเนี่ยเขาจะต้องชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ถึง240นาทีตอนเปิดใช้งานเนี่ยก็จะไม่มีไฟแต่ว่าตอนชาร์จแบตเนี่ยจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับพอชาร์จเต็มแล้วเนี่ยก็ไฟก็จะดับไปโอเคสิ่งที่ช่างตัดผมทั่วๆไปอยากจะรู้เลยเนี่ยว่าความแรงรอบของมอเตอร์เท่าไหร่ตัวนี้คือ 6,000 นะครับผมจะเปิดให้ดูโอเคต้องบอกว่าแรงนะครับแล้วเวลาเราปรับฟันลงเครื่องก็ยังทำงานแรงปกตินะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่คือเลโอรุ่นใหม่ของ Barber Brand ประมาณนี้คิดว่าต้องมีแหละนะครับเป็นสิ่งที่ต้องมีของช่างตัดผมมาดูในกล่องบ้างดีกว่าว่าเลโอเนี่ย Barber Brand แถมอะไรมาบ้างแน่นอนนะครับที่ทุกคนจะได้ก็คือเรื่องของฟันรองฟันรองเนี่ยในกล่องนี้ก็จะมีอยู่6ชิ้นนี่อีก2นะครับคือทั่วไปอ่ะก็จะมีในส่วนของฟันรองเบอร์ผมแกะนะครับโอ้ยต้องบอกว่ามีอยู่4ชิ้นเลยแล้วก็มีเบอร์อันนี้เบอร์2เบอร์3นี่ก็6 mm นะครับนี่คือ9 mmแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็มีเบอร์1ก็คือ 3mm ชัดเจนนะครับ 3mm แล้วก็เบอร์4ก็เบอร์ 12mm แน่นอนแล้วก็ยังมีตัวพิเศษให้ก็คือที่เราใช้กันก็คือเบอร์1เบอร์ 0.5 นะครับแล้วก็ 1.5 ที่จะมาให้ช่างตัดผมได้ใช้งานกันสรุปว่ามีฟันรองทั้งหมด6เบอร์นะครับแล้วก็จะมีส่วนของหวีให้1ชิ้นนะครับแน่นอนก็จะมีในส่วนของแป้งปัดและน้ำยาน้ำมันนะครับผมแล้วก็แน่นอนมีเรียกว่าหม้อแปลงซึ่งสลักชื่อไว้แล้วว่า Barber Brand Leo นะครับซึ่งคนถามกันเยอะฮะว่าหม้อแปลงพวกเนี้ยมันใช้ร่วมกันกับรุ่นอื่นได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังไฟอ่ะ
แรงดันมันมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราแนะนำนะครับว่ารุ่นของใครก็ใช้หม้อแปลงของเขาเท่านั้นนะครับแต่นี่ก็ชัดเจนนี่ระบุว่าเลโอบางคนเอายี่ห้ออื่นมาเพราะว่าแจ็คมันเท่ากันไงหัวมันเหมือนกันก็เลยเอายี่ห้ออื่นๆมาเสียบบางทีแบตมันบวมขึ้นมาได้เพราะแรงดันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูทุกครั้งว่ามันของมันหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออ่านแล้วแน่นอนนี่ก็จะมีในส่วนของคู่มือภาษาอังกฤษนะครับในการทำงานแล้วก็มีใบรับประกันนะครับก็นี่คือเลโอแข็งแรงทนทานนะครับซึ่งถามว่าฟันลักษณะเนี่ยใช้เฟดได้ไหมเราเทสแล้วนะครับใช้เฟดได้คืออยู่ที่ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ฟันเฟดแต่ว่าเฟดได้แล้วสินค้าพร้อมใช้งานนะครับสามารถเอาไปติดร้านอีกหนึ่งตัวให้กับช่างผมได้เป็นอย่างดีนะครับแกก็ขอจบการรีวิวอันบ็อกซ์ไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ